สวัสดีครับคุณผู้ฟวังที่ลกครับแนวหน้าพาดหัวข่าวอย่างนี้นะครับบอกว่าเนบเจ็บจี๊ดพุทธอิสระชี้นับตั้งแต่เลือกตั้งมาหอมกลิ่นความเจริญลดหวพุบเนื้อหาใจความนะครับนายสุบิททอประเสริฐหรือพุทธอิสระซึ่งเคยเป็นเจ้าวาดวัดอ้อน้อยที่จังหวัดนครปฐมนะครับพุทธอิสระได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ครับนับแต่เลือกตั้งมา หอมกลิ่นความเจริญลงพววๆมาแต่ไกลๆลงวันที่25มิมิถุนายน2 5 6 6เนื้อหาใจความ,มเริ่มต้นอย่างนี้ครับพอตลาดหลักทรัพย์รู้ว่าไกลชนะการเลือกตั้งพวกนักลงทุนก็แห่กันขนเงินออกนอกประเทศไปนี่เป็นข้อมูลของศูนย์วิจัยกษรกรไทยระบุว่าสถานะพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติระหว่างวันที่1 5บหถึงสิพฤศจายนม,มีนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 1,679ล้านบาทแล้วก็มีสถานะเป็นเงินทุนไหลออกสุทธิจากตลาดพันธบัตรไทย1,7741ล้านบาทขายสุทธิ1 7 6 7 1ล้านบาทและมีตราสารหนี้หมดอายุอีก70ล้านบาทรวมแล้วมีเงินไหลออกทั้งหมดไม่ต่ำกว่า28,000ล้านบาทประมาณว่ากลิ่นไอความเจริญลดหวบหวบแบบแดงเถือกทั้งกระดานน่นแหละครับ และพอจีนกับรัสเซียและตะวันออกกลางรับรู้ว่าพักไหนชนะการเลือกตั้งเนี่ยนักท่องเที่ยวทั้งจีนทั้งรัสเซียทั้งตะวันออกกลางก็หดหายไปแบบชนิดกลัวผีหลอกเลยทีเดียวทําให้กลิ่นไอความเจริญลดหุบหุบโรงแรมรีสอร์ทสถานบริการต่างๆต่าง,าง,างก็พากันนั่งตบยุงเงากันเป็นแถวแล้วครับพอพักส้มเชงชนะการเลือกตั้งพวกด้อมส้มที่มีอาชีพจำหน่ายขายสารพัดก็จัดปโปรลดแลกแจกแถมให้กับใครก็ได้ ที่ใส่เสื้อส้มมาซื้อสินค้าปรากฏว่าขายดิบขายดีเป็นเทน้ําเทท่าหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปครับร้านค้าด้อมส้มทั้งหลายตอนนี้บรรยากาศเงียบกริบดังกับเมืองร้างเลยทีเดียวตามตลาดสดตามตลาดนัดจากข้าวของที่แพงก่อนหน้านี้เลือกตั้งยังพอมีคนซื้อนะครับแต่หลังจากเลือกตั้งแล้วเนี่ยข้าวของลดลงตามราคาน้ำมันแต่กลับไม่มีใครซื้อหรือซื้อก็ซื้อน้อยลง เอออันนี้คงจะเรียกได้ว่าก,กลิ่นความเจริญกำลังจะลดลงหวบหวบใช่ไหมละ่ะพ่อส้มเชงบริษัทห้างร้านและธุรกิจหรือผู้ผ,ผลิตสินค้าต่างๆที่จ้างแรงงานทั้งไทยและต่างประเทศตอนนี้ต่างก,ก็พากันทยอยปลดคนงานเพื่อรอรับอัตราค่าจ้างใหม่ที่พ่อส้มเนี่ยประกาศเอาไว้ก่อนเลือกตั้งคือ450บาทตามที่คุณพ่อส้มเนี่ยจะจัดให้ภายในเวลา100วันที่ได้เป็นรัฐบาลเขาหาเสียง ยืนยันเอาไว้ว่าทำทันทีเพราะว่าเขาคิดมารอบคอบแล้วว่าทำได้เบีย้ยยังชีพคนแก่คนพิการและก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนสิ้นสุดการใช้งานวันที่31มีนาคม2566ตอนนี้คนแก่คนพิการและคนจนเริ่มที่จะวังเวงเอวังแล้วว่ารัฐบาลใหม่ส้มเช้งจะเอาอยัางไงกูจะได้3,000เหมือนอย่างที่ประกาศเอาไว้หรือเปล่าเอา้าเชียร์นะครับ ขอให้ได้หรือว่าจะเป็นแห้วดีละ่ะลงชื่อพุทธอิสระ